สวยมากสวยงามคือมันมีโซนอะไรเนี่ยแม่อธิบายบอกนี่คือสวรรค์แล้วตรงเนี้ยที่เรายืนนี่เป็นมนุษย์ต้องมนุษย์เป็นโลกเหมือนจะบอกว่าเป็นสวรรค์โลกนี้นั้นโลกเป็นโลกมนุษย์ล็อบสเตอร์อร่อยมีไข่ปลาคาเวียร์มาก้อนหนึ่งเลยมีไข่ปลาคาเวียร์มาก้อนหนึ่งไม่ใช่ไข่ปลาดุกขนมจีนสะพานหินสะพานหินค่ะอร่อยสะพานหินขนมจีนสะพานหินเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านเขาต้องคนเยอะมากแต่ว่าความอร่อยของเขาเรื่องลือเราก็ต้องมากินให้ได้ตามมาทานด้วยกันเลยนะคะคือพุ่งมาตรงนี้ก่อนโชคลาภเราต้องเข้าตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาเราหิวค่ะขนมจีนสะพานหินร้านเนี่ยคนเยอะเพราะว่าแบบอร่อยมากนี่เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยน้ำยาสารพัดเลยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีแกงปูค่ะน้ำยาแกงปูค่ะอันนี้น้ำยาแกงป่าค่ะแกงไตปลาแกงหวานไก่หวานไก่แกงเนื้อค่ะโอ้แกงอร่อยมากๆตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะส่วนเครื่องเคียงก็จะมีห่อหมกค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีไก่ทอดห่อหมกไก่หนุ่มผักนี่เยอะมากอะไรบ้างใบกาหยีใช่ค่ะใบกาหยีก็คือใบยอดอ่อนของมะม่วงหิมพานต์โอ้โหละลานตามากค่ะเข้าปากเปล่าเลยต้องกินข้าวไปเคลียร์ท้องก่อนเขาก็เลยต้องไปคนขอเข้าเปล่าทุกที่ไก่ทอดมาแล้วเป็นสีแดงๆด้วยอ่ะหมักเครื่องเทศทางใต้ก็เลยจะเป็นสีแบบนี้แล้วก็จะมีทอดมันด้วยเหรอคะใช่ค่ะทานกับขนมจีนน่ากินมากกินมากเลยไปภูเก็ตแน่ๆใช่ค่ะเนี่ยต้องมาเลยนะคะถ้ามาภูเก็ตก็คือต้องมาร้านนี้แต่ถ้ามาตอนเที่ยงคนก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะจริงแม่ต้วงจนบอกไม่ทันเลยว่าตอนนี้เขาพูดอะไรแกงเนื้อของอาก้อยเป็นแกงอะไรคะน้ำยาป่ามีลูกชิ้นมีตีนกาผักเยอะสะใจมากใครที่แบบว่าชอบกินผักรักษาสุขภาพคือผักแบบนี้ที่กรุงเทพก็มีไม่ขนาดนี้คือมันเป็นรสชาติเข้มข้นเพราะว่ามีของที่เหมือนกับว่าแบบอ่ะของที่กินได้แบบว่าตัดความเผ็ดก็คืออย่างไก่ทอดสีแดงๆน่ากินมากเดี๋ยวชิมให้ครองหมดอร่อยหรือไม่อร่อยดูแล้วกันมาเหลืออย่างเงี้ยก็ใบพวกนี้มันเข้ากันหมดเลยอ่ะมันไม่ได้เผ็ดมากอร่อยมากเอาแกงไตปลาผสมกับเขียวหวานไก่อร่อยมากเพื่อนกินน้ำยาป่าผสมกับข้าวไข่อร่อยมากเดี๋ยวจะกินตามก้อยมั่งพอบอกมันหอมค่ะมันหอมเครื่องแกงอ่ะมันเค็มข้นแล้วมันเหมือนเบาอ่ะมันเบาอ่ะหัวปรีดอกอัญชันดอกทองไลต้องใส่ให้หมดเลยกินกับน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกกะปิน้ำพริกอะไรขนมจีนน้ำพริกค่ะไม่หวานมากพี่เป็นไรทำไมหน้าแดงมันเข้มข้นนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือขนมเปี๊ยะมาดามยู่ซึ่งเป็นขนมเปี๊ยะชื่อดังอร่อยสุดๆของที่นี่เลยนะคะก็คือเขาเป็นแฟนคลับมาแบบนี้เขามาให้เราน่ารักมากเลยแล้วคือแบบลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมคอนเทียนมากๆนะคะไปซื้อได้นะร้านอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลนะคะนี่ก็จะได้ขนมเปี๊ยะอร่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีขนมเค้กด้วยแอดไลน์มาดามยู่ก็ได้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทั้งอิ่มทั้งขนมจีนทั้งผักสารพัดอย่างที่อร่อยอร่อยเนี่ยเลอะไปนิดนึงกินเยอะไม่พอเลยเพื่อนเห็นโยนตั้งใจเลยเหลือตอนนี้รู้สึกว่าเพราะย่อยไม่ทันตบท้ายด้วยสาคูสดสาคูแท้ๆเลยนะสาคูแท้ๆอร่อยมากนะมาให้ได้นะร้านขนมจีนสะพานหินสะพานหินค่ะก็
บาลนี้ค่ะยังแม่หนูนี่นะเดี๋ยวคนก็จะฟังผิดเป็นสะพานหางแม่แปดโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็คือทานตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะถึงเย็นเลยค่ะไปถึงเย็นทุกวันนะคะก็มาได้เลยเออใครหิวตอนไหนมานะคะเด็ดมากขนมจีนสะพานหินกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลนะคะสวยมากสวยงามคือมันมีตัวอะไรเนี่ยแม่ตะกี้คุณอธิบายบอกนี่คือสวรรค์แล้วตรงนี้ที่เรายืนนี่เป็นมนุษย์เป็นโลกเหมือนจะบอกว่าเป็นสวรรค์ตรงนี้นั่นโลกเป็นโลกมนุษย์โลกฝั่งนี้เป็นฝั่งบาดาลค่ะอันนี้โลกมนุษย์นี่โลกมนุษย์เดี๋ยวเขาจะมีชาซึ่งหลายๆตัวก็คือเป็นสนับสนุนจากทางโลคอลของทางชาวบ้านที่นี่เลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูชาแต่ขนมตรงนี้น่ากินเรียกไม่ถูกเลยแบบดูดีไปหมดเลยอ่ะวันนี้นะคะเซต afternoon tea ก็พร้อมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบของคาวแล้วก็ของหวานเลยนะแล้วก็ชาก็คือว่ามีที่เลือกเยอะมากอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแต่พ่อจะเปิดด้วยแบบว่าเป็นเหมือนแบบข้าวหอมมากเลยใช่ไหมคะข้าวหอมเป็นข้าวเย็นต้องเอานี่ออกมานะหอมทะลุแมสเลยนะแล้วถามนะเราเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดแต่อย่าถามเรานะว่าคืออะไรเรารู้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยออกขาวข้างบนเนี่ยเป็นของหวานของขาวอันนี้ข้างล่างของขาวของขาวเป็นมิ้นท์ค่ะแบล็คทีมิ้นท์หอมชื่นใจทานแล้วสดชื่นมันจีบจริงด้วยไม่หลอกเลยชาลิ้นจี่กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะล lobster อร่อยมีไข่ปลาคาเวียร์มาก้อนหนึ่งมาก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเลยมีไข่ปลาคาเวียร์มาก้อนหนึ่งไม่ใช่ไข่ปลาดุกบ้าแบบจิบชาโรงแรมถอดรองเท้าก้าวไม่อยู่นะทำผ้าเช็ดปากหันตลอดที่แบบน้องขวัญก็ต่างอยู่ที่พื้นตลอดไม่มีใครทำได้มีทัศวรรณนั่งโรงแรมกินไฮทีถอดรองเท้าผ้าเช็ดปากแม่มันก็ได้แบบปลดปล่อยแต่ถ้าไม่มีใครพูดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าถอดรองเท้าอยู่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีพาเราไปตรงเป็นบาร์ริมหาดริมทะเลเลยนะคะซึ่งอินทรคอนเขาจะมี2ฝั่งคือเขามีโรงแรมอ่ะอยู่2ฝั่งแบบถนนเลยนะคือฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วฝั่งนู้นก็จะมีแบบว่าของกินมีค็อกเทลมีแบบว่าของกินเล่นอีกเดี๋ยวเราไม่ชิมกันเราจะไปตรงบาร์ที่อยู่นี่หน้าหาดค่ะชื่อว่าพายบีชบาร์พายก็คือต้นสนเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนมันมีต้นสนเต็มไปหมดเลยตรงชายหาดก็จะตัดแล้วก็เอามาตกแต่งก็จะมีสระว่ายน้ำมาพักก็คือมาอาบแดดมานั่งจิบเครื่องดื่มต่างๆมีทั้งม็อกเทลมีทั้งค็อกเทลนะคะแล้วก็ชมความสวยงามของทะเลภูเก็ตได้เลยถ้าเกิดว่าพักห้องพักฝั่งนี้เขาก็จะมีห้องพักประมาณ25ห้องแต่ว่าก็จะได้วิวทะเลฝั่งหนึ่งของโรงแรมอินเตอร์คอนซึ่งเป็นฝั่งที่แบบเราได้วิวชายหาดอันนี้ก็เป็นชายหาดกัมพลานะคะสวยมากทะเลแบบว่าเนาะแบบเราก็ฟังเสียงคลื่นแล้วก็จิบเครื่องดื่มเขาจะมีพิซซ่ามีโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะมากอาหารกำลังดีต้นสนก็ใหญ่มากเนี่ยโอ้นี่ไงต้นสนที่เขาตัดออกไปบางส่วนนะคะ
ก็เลยชื่อพายบีฟบาร์เมื่อกี้เขาอธิบายน้องเขาอธิบายว่าอันนั้นเป็นมาร์การิต้าคล้ายๆแต่ว่าตัดแอลกอฮอล์ออกเราก็เลยเอ๊ะทานแล้วลงดีใจมากเลยว่าแก้วนั้นเป็นมาร์การิต้าเมื่อกี้เขานั่งฟังอย่างนี้เลยนะคะพอตัดออกทำเงี้ยพอตัดออกตายหมาตายหมายตาไปเลยว่าไอ้แก้วนี้พอตัดแอลกอฮอล์ออกหมดแรงของทะเล่นนะคะแต่จริงๆจังเขาก็มีนะเป็นแบบซุปพิซซ่าได้หมดนะคะมีเสียงหัวเราะเด็กๆแล้วก็เครื่องดื่มนะคะก็สวยงามเข้ากันอันนี้เนี่ยก็ใครชอบทานปลาหมึกต้องนี่ค่ะคาราเมลี่นะคะเขาทอดมาแบบไม่อมน้ำมันเลยอะน่ากินมากนะบีบมะนาวก็ได้แล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นทูน่าเป็นทาโก้ทูน่าแล้วก็ท็อปด้วยแนวแบบโอคาโมเล่อะไรนะโอคาโดบดๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นซีแบสนะคะข้างบนนั่นเหมือนจะเป็นแบบมะม่วงเลยอะโอ้นะคะแล้วก็อันนี้แม่ต้องชอบเป็นทรัฟเฟิลไฟก็จะหอมทรัฟเฟิลนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหน้าตาดีหมดเลยแบบว่าทานของอร่อยนะคะริมหาดวิวแบบดีหมดเลยอ่ะสวยงามมากเราก็ปิดท้ายกันแบบว่าสวยสวยชิลชิลแบบเสียงคลื่นเสียงลมทะเลนะคะที่หาดกมลาภูเก็ตแห่งนี้นะคะก็เนี่ยแหละพาไปเที่ยวพาไปกินนะคะแล้วก็โรงแรมนี้สวยงามมากอินเตอร์คอนนะคะก็มาพักได้หรือว่าจะมาทานเครื่องดื่มอาหารใดๆห้องอาหารใดๆก็ได้หมดเลยแล้วก็ถ้าชอบบรรยากาศแบบว่าริมทะเลอย่างนี้ก็มาที่นี่ก็ฝากไว้ด้วยโอ้เขาพยายามปลุกตัวเขาเองไม่ให้หลับค่ะไม่งั้นยืนเฉยๆก็หลับได้ขอบคุณมากสำหรับมาพิธีกรนะคะมาเที่ยวนะคะใช่มาเที่ยวกันได้เลยนะคะสำหรับแฟนเพจมัมแอนนี่ขอบคุณเลยที่ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ Subscribe กันจริงๆมัมแอนนี่สตอรี่